สภาพอากาศใน Minecraft ที่เป็นฝนตกค่ะมันมี2แบบแบบที่1ก็คือเป็นเรนกับอีกแบบหนึ่งเป็น Thunderstorm ก็คือฝนตกแบบธรรมดากับฝนตกแบบที่มีฟ้าผ่าค่ะและไอ้เจ้ากล่องเกียร์ของเรานี่ค่ะมันสามารถพังได้เมื่อเกิดฝนตกแบบมีฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าลงมาใช่มั้ยทีนี้ค่ะวิธีจะป้องกันไม่ให้เจ้ากล่องเกียร์ของเราพังก็คือการใช้กระดิ่งลมค่ะที่อยู่ด้านล่างนี้เองกระดิ่งนี้ค่ะจะเป็นตัวสั่งให้กล่องเกียร์หยุดการทำงานเมื่อมีฟ้าผ่าหรือเมื่อมีฝนตกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองเนาะถ้าเป็นแต่เดิมก็สับสวิตช์นี้ก็หยุดได้ค่ะแต่ว่าเนี่ยใช้กระดิ่งลมดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามารื้อโครงสร้างนี้ใหม่นิดนึงค่ะย้ายกังหันค่ะนี่ขยับออกมานิดนึงถ้าเราแค่ย้ายกังหันเราก็ไม่ต้องย้ายพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นี่นาใช่ไหมเอ๊ะโอ้ไม่ถึงเนาะไม่เป็นไรวางกล่องเกียร์อีก1กล่องตรงนี้อาฮ่าแล้วก็แกนเลยค่ะตามด้วยเครื่องกรองของเราจะตัวที่จะทำให้เกิดแก๊สนั่นเองนี่ก็กดชิปนั่นแหละอ่ะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะใช้ได้ค่ะเรียบร้อยหมุนต่อกันมาเป็นทอดๆเลยอุ้ยแต่กล่องเกลียหลายกล่องเราจะเซฟกล่องเกลียตรงไหนได้เนี่ยเราก็เซฟได้แค่กล่องตรงนี้ค่ะเนี่ยปักไปกระดิ่งลมด้านล่างแค่นั้นเองกล่องนี้ก็อาจจะพังได้นี่ก็อาจจะพังได้โอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่แค่นี้ก็ได้ละเซฟ1กล่องเกลียตรงนั้นนั่นเองเรียบร้อยค่ะเควสต่อไปค่ะขอให้เราทำเตาอบซึ่งอบได้ทั้งแร่อบได้ทั้งขนมใช่ไหมของที่ต้องใช้ค่ะก็มีบริกมีฮิบาชิเนาะแล้วก็มีถุงลมค่ะมันง่ายมากตรงนี้หรือเปล่าโอเคตรงนี้มีเกียร์ค่ะดังนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะนี่เลย1 2 3เกียร์สูงสุดได้แค่3ค่ะโอเคต้องย้ายนิดนึงไกลเกินไป1 2 3โอเคน่าจะใช้ได้จากนั้นวางบล็อกขึ้นมาค่ะบนเตาฮิบาชิก็เป็นเตาเนาะอ่ะแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะขุดออกให้มันเป็นรูปบวกค่ะอุ๊ยสูงเกินไปผิด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 เอาใหม่เอาใหม่นี่มันสูงเกินไปเราต้องเว้นช่องว่างไว้หนึ่งช่องตรงนี้ใช่ไหมโอเคดังนั้นก็แบบนี้แบบนี้ปึ๊บก็ถูกแล้วนี่นาเนี่ยแล้วก็มีช่องตรงนี้ค่ะเป็นเตาอบนั่นเองถ้าเราวางโครงสร้างถูกมันก็จะใช้ได้นะเรียบร้อยเตาอบเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ต่อแกนมาค่ะแล้วก็วางถุงลมตรงนี้แล้วกันกดชิปคลิกขวาที่ถุงลมมันไม่เห็นภาพชัดมันต้องมีไฟจุดไฟไม่ยากค่ะก็ปักลิเวอร์ลงไปเลยแล้วก็จึ๊บนี่ค่ะเรียบร้อยไฟมาแล้วทีนี้มาเดินเครื่องเดี๋ยวนะมันไม่ทำงานแฮะถุงลมต้องสูงขึ้นมาเหรอคะเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยมีเหมือนปากท่อตรงนี้ค่ะโอเคแล้วโอ้นี่ไงได้ไฟสีฟ้ามาแล้วค่ะโอเคชัดเจนคือเหมือนเขาจะทำงานได้อย่างนี้เราต้องกำหนดค่ะว่าจังหวะไหนเป็นการแบบปั๊มลมขึ้นแล้วจังหวะไหนเป็นการพ่นลมออกนี่ค่ะเห็นมั้ยตรงนี้ไฟสีฟ้าแต่ไฟสีฟ้ามันจะอยู่สักพักแล้วมันจะดับใช่หรือไม่หรือว่าอยู่ตลอดไปคะเราต้องรอดูโอเคไฟสีฟ้าดับรอบสับชีวิตที่1พ่นลมออกโอเคใช่ค่ะต้องมีตัวใดสักอย่างมากำหนดการทำงานของเกียร์บ็อกซ์ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองจัดมาด้วยนาฬิกาเรดสโตนเลยค่ะ
นี่สองตัวคิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะตัวนี้ไอเทมที่เราไม่เคยใช้มาก่อนแต่น่าจะใช้ได้นะมันคือแบบเรสโตนเวลากำหนดเลยค่ะเวลาการจ่ายกระแสไฟแบบนี้จะง่ายที่สุดโอ้แต่ว่านะถ้าเราควบคุมเกียร์ตรงนี้นี้ไอเจ้าเครื่องนี้ก็จะมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ไม่เป็นไรค่ะวางไปโอเคนี่อมปั๊มปั๊มลมเร็วไปกำหนดตรงไหนนะอ่ะลองสัก8แล้วกันค่ะไปหมดแล้วยังโอ้8นี้นานเกินไปค่ะ8วิสัก6วิแล้วกันดูสิไฟสีฟ้าต้องไม่หายไปโอเคอ่ะนี่ค่ะเริ่มครั้งแรกแล้วดูต่ออ้าพอดีใช่ไหมประมาณ6วิค่ะไฟสีฟ้ายังคงอยู่อ้าวไม่ทันแล้วอ่ะ4วิแล้วกันดูสิปั๊มขึ้นมาปั๊มมาอ้าใช้ได้ค่ะกำหนดเวลาเลยจ่ายพลังงานไป4วินาทีใช่ไหมก็นี่ค่ะไม่ปั๊มบ่อยนานๆปั๊มทีนี่หนึ่งสองสามสี่ปั๊มชึบค่ะนี่ก็คือช่วงที่มีกระแสไฟค้างอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะใช้ได้หรือว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเตาอบของเรานั่นเองเควสต่อไปเขาให้เราหาเหล็ก1ก้อนค่ะอย่าบอกนะว่าจะให้เราใช้เจ้าเตาอบของเรานี่ค่ะเอาเหล็กเป็นก้อนมาอบแล้วให้ได้เป็นชิ้นเหล็กจากนั้นคราฟเหล็ก1ก้อนเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเพราะเราเช็คสูตรคราฟมาแล้วมันมีวิธีหาเหล็กด้วยการบดเนาะดังที่เราหาในพิโซดก่อนๆค่ะฉะนั้นเควสที่ต้องการเหล็กเราก็จะหยิบเหล็กที่เรามีใส่เข้ามาในตัวแล้วก็รอเควสคอมพลีทหืออ่ะนี่ไงมันคอมพลีทแล้วค่ะมันคอมพลีทตั้งนานแล้วว่าเราหยิบเหล็กใส่ในตัวตั้งนานแล้วเนาะโอเคใช้ได้ต่อไปแม่เหล็กใช่ไหมปกติแม่เหล็กไว้ดูดไอเทมค่ะเขาบังคับให้เราคราฟแม่เหล็กอุ้ยต้องใช้หนึ่งเอ็นโดพอลด้วยจะไปหาจากไหนล่ะเนี่ยแล้วก็ได้เวลาของเครื่องปั้นดินเผาค่ะฮ่าจะมาแล้วสินะโอเคแต่ต้องต่อเกียร์ทางไหนล่ะนี่เกียร์ตรงนี้ก็หยุดทำงานไปแล้วก็เหลือเกียร์ตรงนู้นจะต่อบล็อกขึ้นไปก็ไม่สะดวกทีนี้ก็เหลือฝั่งทางนี้สินะอืมมันก็สูงไปโอเคโอเคเอากระดิ่งลมออกแล้วกันค่ะไม่ต้องป้องกันหรอกถ้ากล่องเกียร์มันจะแตกเมื่อฟ้าผ่าก็ให้มันแตกไปโอเคแบบนี้แล้วก็ต่อบล็อกมาตรงนี้อ่าฮะหนึ่งสองเอ้ยไม่ได้จะวางที่พื้นเราไม่เคยใช้เครื่องปั้นดินเผามาก่อนค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทราบวิธีการทำงานของเขาหรือเปล่าโอเคแบบนี้กดชิปหันให้ถูกนั่นแหละโอเคแล้วก็วางนี่ค่ะเครื่องปั้นดินเผามันเลยด้านล่างฮะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปโอเคกำลังปั้นค่ะโอเคเราต้องการโอ้ยถูกแล้วถูกแล้วนี่นี่จบ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 กระถางปลูกต้นไม้ค่ะได้แล้วแล้วกระถางปลูกต้นไม้ค่ะไปอบในเตาอบปุ๊บนี่แล้วก็รอค่ะกระถางปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นไอเทมที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์นอกจากการตกแต่งแต่ทีนี้ค่ะข้อดีของเขาก็คือสมมติถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์เนี่ยกระถางปลูกต้นไม้สามารถทำให้เราปลูกพืชได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องสนเรื่องสภาพอากาศด้วยมันก็เลยดีในแง่นี้ค่ะเดี๋ยวนะ
ไม่ถูกนี่ฮะเพราะว่าเราย้ายเตาลงมาข้างล่างดังนั้นเราต้องย้ายนี่ค่ะเตาอบของเราลงมาข้างล่างด้วยใช่ไหมเพราะพื้นที่มันว่างทั้งสองบล็อกมันว่างเยอะเกินไปค่ะเราลืมย้ายเตาอบลงมาไงตอนที่เราตั้งครั้งแรกโอเคนี่ปึ๊บนั่นเลยค่ะใส่เข้าไปอย่างนี้น่าจะถูกอุ้ยเอ้ยเอ้ยมีร่องรอยแล้วอย่าแตกนะอย่านะขอให้เปลี่ยนค่ะโอเคต้นนี่กระถางปลูกต้นไม้ quest complete ค่ะโอเคแต่อีกหนึ่งอันค่ะมา quest ต่อไปฉลุต่อค่ะโดดขึ้นมาเซรอจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการค่ะฉลุไปเรื่อยโอ้โหมีโถมีแจกันด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่เลยค่ะโอเคได้แล้วนี่แล้วก็เอาไปอบซะเรียบร้อยค่ะQuest Complete มานั่งรับรางวัลกันเลยดีกว่าเยอะค่ะ1เลเวล1เลเวล1เลเวลเฮ้ยอย่านะโอ้โหเลเวลทั้งนั้นเลยค่ะเขาต้องให้เราเอนชานแน่นอนใช่ไหมเนี่ยให้เลเวลมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วนี่โอเคอ้าว มอนแพคมีปัญหาค่ะเนี่ยกลายเป็นไอเทมกล่องแบบนี้ซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชื่อไอเทมมันบอกเลยเนาะว่ามันเป็นกล่องสุ่มดวงหรือว่ามันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาอีกคะเนี่ยถึงทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นไม่เป็นไรใส่เข้าไปนี่ค่ะสแต็กรวมกันได้ใส่ดินลงไปค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้นี่ของตกแต่งนั่นเองในพิสูจน์ก่อนค่ะเราเคยสงสัยว่าด้านล่างของเครื่องกรองตรงนี้เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ใส่โกรธค่ะนี่วางเลยเอ้าอ๋อนี่ได้แล้วเอาไว้เก็บวิญญาณนั่นเองค่ะอื้อหือว้ามดแผ่นนี้ช่างน่ากลัวขึ้นทุกวันค่ะในความรู้สึกอ่ะเดินเครื่องมีพลังงานกลไกเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าแก๊สจะเกิดใช่ไหมคะโยนลงไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเก็บวิญญาณเรียบร้อยอู้น่าสนใจอาจจะต้องรอดูเขาเปลี่ยนแล้วกันค่ะหน้าตายังไม่เปลี่ยนเลยโอ้ยร่วงแล้วค่ะนี่เราก็จะได้เป็นโซเอิร์นค่ะเก็บวิญญาณลงในโกรธเรียบร้อยน่ากลัวน่ากลัวตั้งแต่การบทนี้เท่าไหร่แล้วอันนี้เราต้องมาเก็บวิญญาณอีกหรือนี่โอ้ยก็หาเรื่องทำร้ายจิตใจเราได้ทุกวันค่ะมดแพ็กนี้น่าจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะความกลัวน่าจะหายไปเยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่กลัวขนาดนี้ต้องเป็นมอดแพ็กที่น่ากลัวจริงๆโอเคเราได้รู้แล้วค่ะว่าทำอะไรได้บ้างตรงนี้เป็นเควสสเตลเราจะเข้าสู่อุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมแล้วใช่ไหมแล้วก็มีนี่ค่ะหลายเส้นทางเลยให้เลือกโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่ามอดแพ็กนี้เราเหมือนโดนแกล้งทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างความน่ากลัวของมอดแพ็กนี้อ่ะมันแบบมันไม่เชิงว่าน่ากลัวแบบนั้นไงมันเป็นกึ่งแบบทำร้ายจิตใจผู้เล่นค่ะทำให้ผู้เล่นตกกระใจเล่นในแบบบางทีหรือว่าก็ทำให้เกิดเสียงน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของมอดแพ็กนี้แล้วกันค่ะมันก็น่ากลัวนิดนึงแหละนะแต่ก็คงไม่เท่าไหร่ค่ะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็คงชินเองนั่นแหละใส่น้ำลงไป1 2 3 4มือเปล่าค่ะกวนมันเข้าไปเราต้องการครูซิเบิลมาเราดูค่ะเมื่อไหร่จะได้นี่ไงได้แล้วแล้วก็เหมือนเดิมใส่เข้าไปได้อันไฟล์ Crucible มาเรียบร้อยค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น Crucible เรียบร้อยแล้วนั่นเองเควสต่อไปค่ะเขาให้เราใช้ Endstone
ันหาได้จากใน The End เท่านั้นน่ะแล้วเราก็ต้องไปนึกวิธีค่ะวิธีที่เราจะได้มาซึ่ง Endstone โดยที่ไม่ต้องไปที่ The End เพราะว่าในสูตรกราฟมันไม่บอกเลยอ่ะมันบอกว่าแบบวิธีหานี่ยังไงก็ต้องไปที่ The End ซึ่งเราไม่อยากไปโอเคPossible โอเคไฟสีฟ้าใช้งานได้ค่ะเพราะว่าถุงลมค่ะสามารถจ่ายแบบกระแสลมอะไรอย่างนี้เนาะได้ในพื้นที่3คูณ3มันก็ไม่เชิงว่าถุงลมหรอกแต่มันก็คือที่ปั๊มค่ะเพื่อให้แบบเป็นไฟแรงสูงนั่นเองเควสนี้ค่ะ So for Steel มาเลยมานั่งดูไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ Sofrak ค่ะซึ่ง Sofrak เนี่ยเราก็ต้องใช้นี้ค่ะ Ender DustEnder Dust หาได้จาก Endstone ค่ะซึ่ง Endstone มันก็ไม่บอกวิธีหาแล้วอะหรือมันว่าจบแก้ตรงนี้อ่ะนั่นก็หมายความว่าบังคับให้เราไปที่ End ชัดๆเลยแต่ทีนี้ด้วยความทรงจำที่เราเคยเล่นมอดมามันมีวิธีหา Endstone อยู่นะแต่เรานึกไม่ออกค่ะแล้วไม่แน่ใจว่า Minecraft Mod Pack นี้ได้เอาวิธีพวกนั้นมาหรือเปล่าถ้ามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าจะให้เราไปสู้กับมังกรตอนนี้นั้นดูชุดเกราะเขาก่อนไม่ไหวค่ะไม่ไหวแน่นอนเราชอบสู้แบบชุดเกราะพร้อมอาวุธพร้อมใช่ไหมไม่อยากไปสู้แบบเสี่ยงๆนั่นเองแต่ใน DN อาจจะไม่มีมังกรก็ได้แต่ปกติมันชอบมีค่ะเรายังไม่ไปแล้วกันเนาะมันมีเควสอื่นที่เราทำได้ค่ะถ้าเขาไม่บังคับจริงๆเราก็ไปเควสอื่นก่อนก็ได้หรือเราไปหน้านี้ก่อนก็ได้ใช่ไหมมันมีเควสนู้นนี้ค่ะให้เราทำนี่ไงก็มีเควสนี้ค่ะของตกแต่งเยอะแยะแบบพยายามหลีกเลี่ยงเต็มที่ว่าจะไม่ไปไม่ไป อะไรประมาณนี้ไม่ชอบเลยมีออฟซิเดียนนะแล้วก็เควส1ออฟซิเดียนค่ะออฟซิเดียนไมน์คราฟต์นี่ก็ออฟซิเดียนไมน์คราฟต์แต่เควสไม่คอมพลีทแฮะนี่ขุดบล็อกตรงนี้ออกลาวาจะได้ไม่ไหลมาค่ะแค่นั้นแหละทั้งลาวาลงไปก้อนหิน2ก้อนคนเข้าไปนี่คือออฟซิเดียนค่ะนี่คือ1ออฟซิเดียนมันไม่คอมพลีทมันไม่คอมพลีทอะจะให้ทำยังไงกันเนี่ยโอ้เขาคือปัญหาปกติของ Minecraft Mod Pack ค่ะที่เรามักจะเจอเป็นประจำเลยก็คือได้ของครบแล้วแต่เควสไม่คอมพลีทมันมีวิธีแก้ค่ะอย่างแรกกด F3 แล้วก็ตัว H ค่ะก็หรือว่าตัว H นั่นเองโอเคซึ่งภาษาไทยเรียกง่ายก็คือตัว H เนาะใช่ไหมโอเคได้แล้วค่ะอันนี้มันเขาก็จะโชว์ทูทิปขึ้นมาทีนี้หมายเลขเควสค่ะของเราออฟซิเดียนคือเควสนี้383โอเคจากนั้นเปิดแท็บคำสั่งมันเลยนี่ค่ะใช้คำสั่งนี้ได้ค่ะ bq_admin_complete ค่ะแล้วก็383นี่เรียบร้อยค่ะ ต้องใช้วิธีนี้แหละนี่ complete แล้วโอเคแหมได้ขวด XP มา1แต่ในการที่จะ complete นี่ค่ะเราต้องเช็คให้แบบมั่นใจนะว่าของที่เขาใช้คือ obsidian แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มี obsidian แล้วแต่เควสมันไม่ complete ค่ะก็ใช้วิธีนี้ได้อ่ะปิดทูทิปหมายเลขเควสก็จะหายไปนั่นเองใจได้ทีนี้คาวิกเตอร์สเกลตันบังคับไปเนเธอร์ค่ะไอออฟเอนเดอร์บังคับหาดีเอ็นแน่นอนเลยแล้วก็คราฟ1แท้ง4ออฟซิเดียนค่ะเฮ้ยมันง่ายมากมานี่พี่นั่นอะไรค่ะนู่นอะไรหื้อใบไม้หรือโอ้ใบไม้ค่ะมีใบไม้อะไรอยู่ตรงใต้นี้ด้วยอุ๊ยนั่นก็ต้นไม้ค่ะนั่นน่ะโหโห
โอเคไม่เป็นไรค่ะหาออฟซิเดียนดีกว่าอยากได้แผ่นกระจกใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถเอาทรายค่ะมาเผาเป็นกระจกได้โอ้โหเปลี่ยนสูตรคราฟอีกแล้วสินะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเรามีสิ่งหนึ่งเจ้าครูซิเบิลที่เราเพิ่งคราฟไปนั่นเองเจ้าตัวนี้เลยค่ะมาใส่เข้าไปและทีนี้เราก็รอค่ะอยากโดดขึ้นไปดูข้างบนน่ะว่ามันเป็นยังไงวางบ็อกซ์ดิเหมือนจะมีแค่ควันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยมีแค่นั้นแล้วเราก็รออย่าบอกนะนายว่าทำงานจ้ามากโอ้โหโอ้ยอิ่งเลยค่ะค่อยๆขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเราได้จะได้ไหมเนี่ยได้มา1กระจกค่ะโอ้โหเราต้องการ6เขามีวิธีเร่งความเร็วในการทำงานหัวเจ้าครูซิโบมั้ยเนี่ยสามารถใช้พลังงานกลไกค่ะเพื่อเร่งการทำงานหัวเจ้าครูซิโบนี้ได้โอ้ดีแต่เราคงไม่ทำค่ะต้องเดินวงจรเดินกลไกอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาขี้เกียจแค่นี้พอรออีกนิดเดียวค่ะเราก็จะได้6แล้วไงได้มาต้อง4ละใช่ไหมแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าต้องใช้เยอะจริงก็คงจะต้องเดินกลไกเข้ามาแหละเนาะอยากจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราววงจรพวกนี้ค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจไงว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีเควสแบบไหนโผล่มาบ้างถ้าเป็นเควสที่แบบโอเคจบจากพวกนี้แล้วไม่ต้องใช้พวกนี้อีกอย่างนั้นก็ดีค่ะแต่คงจะไม่ง่ายอ่ะว่าบังคับใช้ไปยาวๆแน่นอนได้กระจกมา6แล้วค่ะไม่รู้เราเดินไปเดินมาตรงนี้กี่รอบเดินไปเดินมาหลายรอบมากผ่านต้นฟ้ายค่ะจึ๊บนี่แผ่นกระจกแบบนี้แล้วตามด้วย4ออฟซิเดียนค่ะเราก็จะได้เป็นแทงค่ะซึ่งสามารถเอาไว้ใส่น้ำก็ได้หรือเอาไว้ใส่ของเหลวอย่างอื่นค่ะก็ได้เช่นเดียวกันตี้ completeโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้มาหลายอย่างแล้วเนาะผ่านไปหลายเควสค่ะแล้วก็เห็นอนาคตอันใกล้ของเราว่ารันทดแน่นอน ต้องไปเนเธอร์แน่ๆต้องไปดีเอ็นแน่ๆใช่ไหมเนเธอร์เราไปแล้วค่ะแต่ว่าดีเอ็นเนี่ยหวังว่าจะไม่ต้องไปเนาะไม่อยากไปเลย ไปมาบ่อยแล้วเบื่อแล้วใช่ไหมโอเคเอพิโซดนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ